พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นแห่งชีวิตส่วนร่างกายนั้นอุปมาเหมือนอย่างเปลือกกับพี่ของต้นไม้ใจดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นของชีวิตให้ทนุถนอมเอาอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายอันนี้สำคัญกว่าใจแล้วก็ไปทนุถนอมบำรุงแต่ร่างกายจิตนั้นไม่บำรุงไม่รักษามันนี่จิตนั้นมันเป็นใหญ่กว่ากายเมื่อกายนี่อาศัยจิตเป็นผู้สั่ง ถ้าใจดีมันก็ใช้กายนี่ทำดีพูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปนักมวยชั้นเอกบางคนนะบำรุงแต่ร่างกายแข็งแรงโชคชนะเพื่อนมาจนรวยเป็นเศรษฐีไม่ประคับประคองจิตของตนให้ดีเกิดจิตมันวิปริตไปกลายเป็นคนดุร้ายไปแต่งงานแล้วก็ฝ่ายภรรยาก็ฟ้องหย่าก็ต้องได้รับความช้ำใจมีเงินก็มากมายก่ายกองปานนั้นจะมากำจัดกิเลสความชั่วร้ายออกจากหัวใจก็ไม่ได้ นั่นให้พากันเข้าใจเงินทองไม่ใช่ทำให้คนดีนะคุณธรรมต่างหากทำอันเป็นบุญเป็นกุศลต่างหากทำให้คนดีคนมีเงินมากๆยิ่งมีทิฏฐิมานะมากถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจคนมีเกียรติมียศสูงขึ้นไปเท่าใดยิ่งเกิดมานะทิฏฐิมากเมื่อไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจทิฏฐิมานะเนี่ยทำให้คนเสียคนทำให้คนกระด้างกระเดืองไม่เคารพนอบน้อมต่อบุคคลที่ควรเคารพไม่นอบน้อมต่อสถานที่ควรเคารพผู้ใดมีกายวาจาแข็งกระด้างกระเดืองนั้นก็ย่อมไม่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปไม่เป็นที่ยำเกรงของคนอื่นเรียกว่าเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายในการปฏิบัติธรรมฝึกใจให้สงบเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งในสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นการลดละทิฏฐิมานะลงทำให้คนเรานั้นประพฤติตนให้เป็นที่รักที่เคารพนับถือของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเป็นไปเพื่อความไม่ทะเลาะวิวาทกันทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าต่างคนต่างไม่ถือตัวไม่ทำตนเป็นคนแข็งกระด้าง พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเป็นผู้ละความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานี่ออกไปจากกิจได้แล้วท่านจึงไม่ถือโน้นถือนี้อะไรเลยนะก็เห็นว่าไม่ใช่ของตัวของตนล่ะก็จะไปถือมันไว้ทำไมอันนี้สำคัญมากให้พึงพากันใส่ใจผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนานี้นะศาสนาอื่นเขาสอนกันมันมีตัวมีตนอยู่มันมีเขามีเราพวกเขาพวกเราชาติอื่นแล้วก็ชาติเรามันสอนให้ถือมั่นในเขาในเราอยู่อย่างนี้ดังนั้นน่ะมันจึงมีตั้งแต่รบราฆ่าฟันกันไม่มีอภัยให้ซึ่งกันและกันกิเลสนี่มันหนาขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งเบียดเบียนกันมากกันขึ้นเท่านั้นนะนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าคำสอนในลัทธิอื่นนั่นนะไม่เป็นไปเพื่อละกิเลสตัณหาเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆดังนั้นผู้ใดได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องพิจารณาปรับปรุงใจของตนให้มันตรงไปตามนั้นอย่าไปออกนอกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความคิดความเห็นเนี่ยความประพฤติทางกายวาจาก็เหมือนกันไม่ปฏิบัติอย่างว่านี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จริงๆ คนเราจะบำเพ็ญประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้มันก็เพราะเหตุนี้เองเนี่ยมันคาเขาคาเราท่านเมื่อผู้ใดแสดงอาการไม่พออกพอใจนะก็เกลียดไม่ยอมให้อภัยอย่างนี้แล้วมันจะรวมหมู่รวมคณะได้ยังไงอ่ะเลือกที่รักผักที่ชัง ผู้ที่สามารถรวบรวมคนหมู่มากให้รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันได้นั่นล้วนตั้งแต่ท่านเป็นผู้ ละความเห็นว่ามีเขามีเรามีตัวมีตนเนี่ยออกไปจากกิจใจท่านไม่ถือเพราะฉะนั้นจึงอภัยให้บุคคลผู้ผิดได้ไม่ถือสาหาความนี่คุณธรรมอันดีงามความจริงธรรมของจริงนะมันทำให้คนเราอยู่ร่วมกันหมู่มากได้อย่างสันติสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกัน ไอ้มนุษย์ที่มันแตกสามัคคีกันหาความปรองดองกันไม่ได้มองหน้ากันไม่สนิทอยู่ในโลกอันนี้มันล้วนตั้งแต่ถือตัวถือตนนี่ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันสำคัญว่าตนนั้นดีกว่าผู้อื่น สำคัญว่าผู้อื่นนั้นเลวกว่าตนหรือก็สำคัญผิดว่าคนอื่นเบียดเบียนเราคนนั้นด่าเราคนนั้นติเตียนเราคนนั้นไม่พอใจต่อเราคนนั้นเกลียดเราโกรธเราอะไรทำนองนี้นะก็มันสำคัญในใจอย่างนี้แล้วมันก็ต้องระแวงอยู่อย่างนั้นแหละทำอะไรพูดอะไรไปก็ กลัวแต่ผู้อื่นจะไม่พอใจ กลัวแต่ผู้อื่นจะรังเกียจตนไอ้เช่นนี้มันก็หาความสุขสบายใจไม่ได้เลยไปถือมั่นความคิดความเห็นอย่างว่านี่อยู่ในใจ ความคิดความเห็นอันถูกต้องนะก็เมื่อเห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วเราก็ประพฤติตนให้ดำเนินตามทางสายกลางอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนี่มันต้องให้เข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาได้จริงๆอ่ะ เป็นเครื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวออกไปได้จริงๆเป็นไปเพื่อความสงบระงับจริงๆเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงสามัคคีกันจริงๆลองพิสูจน์ดูนั่นแหละแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยมันอะไรกิเลสนักหนามันอะไรความคิดความเห็นของตัวเองไม่อยากปล่อยทิ้งความคิดที่เคยถือมาตั้งนมนานหลายชาติหลายภพมาแล้ว เสียดายหลายผู้ที่มาเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วเพื่อนก็ไม่อาลัยในความเห็นอันนั้นแม้มันจะฝืนความรู้สึกอยู่บ้างทีแรกมันก็ฝืนนั่นแหละแล้วก็ข่มใจละมันไปเรื่อยๆ เมื่อมันละได้แล้วมันเบามันไม่ได้ฝืนแล้ววะนี่นะมันเบามันปลอดโปร่ง เมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่เดือดร้อนก็เพราะมันไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาติเตียนเราในใจมันไม่มีอย่างนั้นนี่ความรู้สึกไม่มี เพราะฉะนั้นมันถึงไม่เดือดร้อนนะไอ้คนที่เดือดร้อนนี่มันก็เพราะเหตุว่ามันไม่ละความที่ถือว่าเราว่าเขานั่นน่ะเรื่องมันนะก็มันยังถือมั่นอยู่นี่ว่าเขาด่าเราเขายกโทษตีเตียนเราเขาไม่ชอบกับเรา เขาไม่ให้เกียรติต่อเราเขาไม่เคารพนับถือเราสารพัดแต่มันจะวิตกไป แต่เพราะฉะนั้นจึงหาความสบายใจไม่ได้หาความเบิกบานใจไม่ได้ เหมือนอย่างลัทธิบางลัทธิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเมืองปิดมันไว้นั่นเนี่ยไม่ยอมสังคมกับโลกภายนอกอะไรอะไรก็จำกัดอยู่แต่ในประเทศของตนนั่นแหละบัดนี้ทรัพยากรในประเทศของตนมันมีจำกัดสิมันหมดไปนะไปคุยเขี่ยบริโภคตั้งแต่สมบัติอยู่ในประเทศเท่านั้นหมดไปก็เดือดร้อนกันนะเดือดร้อนกันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยผู้ใดถือมั่นอยู่แต่ในความคิดความเห็นของตัวเองไม่ยอมฟังความเห็นของผู้อื่นบ้างอย่างนี้นี่ตนมีความรู้เท่าไหร่ก็ได้อาศัยอยู่เพียงเท่านั้นน่ะเมื่อนอกจากนั้นไปแล้วอาศัยไม่ได้เพราะความรู้นั้นมันมีขอบเขตจำกัดหนึ่งไม่กว้างขวางอะไรเลยอย่างนี้ทำกลายเป็นให้คนเป็นคนใจแคบไปอ่ะมันเป็นงั้นคนใจแคบนี่มันก็ ไม่มีความสามารถที่จะ เป็นผู้นำของคนหมู่มากได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตาต้องเจริญเมตตาให้มากๆไม่ว่าใครแหละต้องเจริญเมตตาให้กว้างใหญ่ไพศาลปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทุกข์ทั่วหน้ากันเลยคำว่าทุกข์ทั่วหน้านี่ก็ทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ต้องการให้มีความสุขเหมือนกันหมดเลยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกคนชั้นสูงชั้นต่ำไม่เลือกว่าคนผู้นั้นมีกิริยาหยาบคายคนผู้นี้มีกิริยาละเอียดละมุนละไมแล้วลำเอียงไปต่างๆนานาอย่างนี้นะอันนี้เราต้องกระทำในใจต้องมีอุบายแยบคายสอนใจให้ได้อย่าให้มันถือนั่นถือนี้ต้องวางใจลงให้มันสม่ำเสมอไปทั่วไปหมดในบุคคลทุกประเภทนี่แหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศถึงความจริงมันต้องพิจารณาให้เห็นจริงประจักษ์ด้วยตนเองเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วแต่คนเรานั้นไม่ชอบพิจารณาความจริงนั้นเท่านั้นเองเนี่ยความหมายเนี่ยแล้วก็ไปติดไปคล้องอยู่แต่เรื่องไม่จริงไปถือมั่นอยู่ตั้งแต่เรื่องไม่จริงมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละ เช่นไปถือมั่นอยู่ในความโลภอย่างนี้นะความโลภมันก็พาให้ใจนั้นป่วนปั่นดิ้นรนขวนขวายอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดไปถือมั่นอยู่ในความโกรธอย่างนี้ความโกรธมันก็ปั่นจิตให้หวั่นไหวไปด้วยความเกลียดความชังความไม่พอใจไปยึดมั่นอยู่ในความหลงความหลงมันก็พาจิตนั้นให้คิดซ่านไปทั่วพิภพคิดไปเพลินไปเสียใจไปบ้างเศร้าโศกไปบ้างลื่นเริงไปบ้างเรื่องของความหลงมันเป็นอย่างนั้นแหละทำให้ความคิดความเห็นความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจนั้นไม่คงที่อยู่ได้พลิกไปพลิกมาเพราะเหตุว่ามันไม่รู้จริงนั่นแหละเรื่องมันน่ะท่านจึงเรียกว่าหลงน่ะหลงความจริงพูดง่ายๆทีนี้ถ้าว่ามันรู้อะไรจริงไปแล้วมันก็ไม่สงสัยในสิ่งนั้นจิตใจมันก็ไม่ไปกังวลไปเดือดร้อนกับเรื่องนั้นๆเพราะมันรู้จริงอันที่ใจมันไปวุ่นวายไปวิตกวิจารณ์อยู่กับเรื่องต่างๆหมู่นั้นนะมันล้วนตั้งแต่มันยังไม่รู้จริงในเรื่องนั้นมันถึงไปกังวลมันจึงไปยึดถือเอาไว้ อันนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจเมื่อผู้ใดพิจารณาให้เข้าใจตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะไปละความคำว่าเขาว่าเราว่าตัวตนนั้นได้ทันทีหมายความว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นโทษป่ะนี่ความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้นี่มันให้โทษให้ทุกข์หนอควรละไม่ควรยึดควรถือไว้ก็ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไป สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเมื่อสอนใจเข้าไปบ่อยๆเข้าใจนี่มันเห็นแจ้งตามปัญญามันก็ปรงลงได้มันก็วางลงได้นี่แหละการที่จิตมันจะละกิเลสแต่ละอย่างนี่นะมันต้องอาศัยปัญญาหาอุบายมาสอน จิตนี้เข้าไป ถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องได้อาศัยอุบายต่างๆแล้วเลื่อนไส้ใครๆมันก็ลากกิเลสนี้ได้หมดแหละคนส่วนหลายก็ผู้ที่หันหน้าเข้าสู่วัฏวาศาสนานี่ล้วนแต่เห็นโทษของกิเลสตัณหานี่ทั้งนั้นแหละแต่แล้วทำไมมันถึงละไม่ได้ละไม่ได้ก็เพราะเหตุว่าไม่มีอุบายเพียงพอที่จะมาสอนจิตนี้ให้ ปรงให้วางกิเลสตัณหาอันมันมาคุ้มอยู่ในจิตใจนี้ได้ เพราะฉะนั้นให้พึงพากันตั้งอกตั้งใจหาอุบายมาสอนจิตนี้เสมอเสมอการที่มันจะมีอุบายขึ้นมาได้ก็เพราะเบื้องต้นนี้เราต้องพยายามทำใจสงบลงไปอย่างนี้แหละการทำใจสงบนี้นับว่าเป็นบทบาทอันสำคัญลำพังแต่คนไม่ได้ทำใจให้สงบแล้วมีแต่คิดวิจารณ์ไปธรรมดาไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่มันไม่ได้หรอกจิตใจมันจะไม่ยอมละเพราะว่าเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ความคิดไม่ยืนตัวพลิกไปพลิกมาจับเรื่องนี้มาพิจารณาได้หน่อยเดียวไม่ทันรู้แจ้งอะไรจิตพลิกไปเอาเรื่องอื่นแล้วไปยึดเรื่องอื่นเข้ามาแล้วยึดเรื่องนี้ไว้หน่อยหนึ่งไม่ทันรู้จริงอะไรเอาพลิกไปหาเรื่องอื่นแล้วอยู่อย่างนี้ไอ้จิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นนะมันจะไปรู้จริงได้อย่างไรแล้วมันเป็นงั้นถ้าเมื่อจิตตั้งมั่นลงเวลามีสติควบคุมจิตนั้นอยู่ใกล้ชิดกันเลยสติกับจิตเป็นอันเดียวกันได้เช่นนี้แล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็รู้แจ้งตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายนู่นจนถึงความจริงหมายความว่างั้นเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงความจริงแล้วก็ยังไม่หยุดต้องเพ่งพิจารณาอยู่นั่นจนว่าความจริงนั้นปรากฏขึ้นในใจอ้าวนี่ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อย่างนี้นะเพ่งดูเอาจนว่าเห็นแจ้งขึ้นในใจว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์จริงๆเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาเลยแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดควรถืออะไรเรามันเกิดแก่เจ็บตายขันธ์ห้าขันธ์ห้าทำไมขันธ์ห้ามันจึงได้มาเกิดขันธ์ห้าจะมาเกิดได้ก็เพราะมีจิตดวงนี้แหละจิตดวงนี้มันไม่ยอมปล่อยวางขันธ์ในอดีตนู่นมันยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าที่เป็นอดีตล่วงแล้วนั่นแหละมันใช้ขันธ์ห้านั้นทำบาปบ้างทำบุญบ้างนี่แหละบุญและบาปนั่นนะมันนี่นำดวงจิตนี่มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาแล้วบุญกรรมบาปกรรมนั้นมันตกแต่งอวัยวะร่างกายให้บะนี่ตกแต่งธาตุของมารดาบิดานั่นแหละให้เป็นรูปเป็นร่างคนขึ้นมานี่ต้นตอแห่งความเกิดมันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาปฏิบัติธรรมอบรมตนให้เป็นผู้มีศีลไม่ทำบาปไม่สร้างบาปมาครอบงำจิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วมาเจริญสมาธิเข้าไปเจริญภาคกรรมฐานเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปใจเห็นแจ้งในลมหายใจนั้นเข้าไปแล้วมันก็สงบลงนั่นเนี่ย มันก็หยุดคิดไปในอดีตอนาคตเมื่อมันหยุดคิดลงได้ก็รักษาความสงบอันนั้นไว้เรื่อยไปรักษาเรื่อยแหละรักษาไปจนว่ามันมั่นคงไม่ใช่ว่าไปรักษาให้มันสงบอยู่แต่เวลานั่งสมาธิอยู่เท่านั้นออกจากสมาธิไปแล้วก็รักษาให้มันสงบไป เมื่อรักษามันสงบสม่ำเสมอไปได้อยู่นั่นแหละปัญญามันก็เกิดขึ้นทุกเมื่อเห็นแจ้งประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาอย่างไรก็เห็นแจ้งชัดในอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพระพุทธเจ้ายังตรัสเป็นภาษิตไว้ว่าสมาหิโตยท่าภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้ เห็นทุกข์ก็เห็นแจ้งตามเป็นจริงและบัดนี้สาวหาเหตุแห่งทุกข์ก็รู้ได้ว่าตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากให้มีขันธ์ห้าอยากเกิดอีกนี่นะมันเป็นเหตุให้ใจมันยึดมั่นอยู่ในขันธ์ห้านั้นเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วก็ละความอยากอันนั้นซะอย่าไปอยากให้มันเกิดมันเป็นอีกอะไรต่อไปอยากก็ไม่ว่าไม่อยากก็ไม่ว่าให้ตั้งอยู่ในตรงกลางนะอย่างนี้แล้วความอยากอันนั้นมันดับลงไปแล้วมันก็ไม่มีเชื้อที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกก็ชื่อว่าดับทุกข์ดับความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆได้เท่านั้นเองนะข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี่เนี่ยได้แก่ศีลสมาธิกับปัญญานี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าแล้วสามารถปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้แต่นักบวชเท่านั้นแต่มันสำคัญอยู่ที่กับศรัทธาของคนนี่สิความเชื่อหรือความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในข้อปฏิบัติเหล่านี้มันอ่อนแอแล้วมันก็ปฏิบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนขอให้บำรุงศรัทธาความเชื่อนี้ให้มันแก่กล้าขึ้นไปให้ได้หาอุบายบำรุงความเชื่อความเลื่อมใสนี่ให้มั่นคงขึ้นในจิตใจของตนได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะมีความภาคเพียรพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้ให้แก่กล้าขึ้นไปจนได้บรรลุผลตามเป้าหมายดังแสดงมา